และจากการระบายน้ำจาก2เขื่อนใหญ่ๆที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะทำให้ระดับน้ำแม่กลองในเขตพื้นที่รับน้ำจังหวัดราชบุรีตอนนี้ค่ะถือว่ามีปริมาณสูงมากขึ้นแล้วซึ่งก็ส่งผลกระทบให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรนะคะชาวบ้านต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็เร่งขนย้ายสิ่งของแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นสู่ที่สูงแล้วค่ะบ้านเรือนประชาชนที่ปลูกอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองถูกน้ำท่วมหลังจากที่เขื่อนที่จังหวัดกาญจนบุรีระบายน้ำโดยเฉพาะที่ตำบลคุ้งกระถินและตำบลคุ้งน้ำวนตำบลพงสวายตำบลบางป่าวัดใหม่สี่หมื่นอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีมีน้ำท่วมสูงเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนจะลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยที่ชุมชนวัดมหาธาตุถนนสายวัดช่องลมเขตเทศบาลเมืองราชบุรีมีน้ำเอ่อล้นท่วมถนนบางส่วนแต่ว่ารถนี่ก็ยังสามารถสัญจรได้ค่ะนอกจากนี้ยังน้ำยังเอ่อล้นทางระบายน้ำทิ้งของเทศบาลเมืองราชบุรีทำให้น้ำเสียที่ระบายออกมาจากจุดต่างๆไหลย้อนกลับเข้าเอ่อท่วมถนนใกล้เคียงและน้ำที่สูงขึ้นยังส่งผลกระทบต่อระบบประปาของเขตเทศบาลเมืองราชบุรีเนื่องจากว่าน้ำได้ท่วมสูงแล้วนะคะโดยเครื่องสูบน้ำเนี่ยตอนนี้ก็จนได้รับความเสียหายค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องทำการเคลื่อนย้ายเครื่องเนี่ยขึ้นสู่ที่สูงพร้อมกับประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผู้ใช้น้ำให้ติดตามการประกาศของเทศบาลแล้วก็เก็บสำรองน้ำไว้ใช้ในระยะนี้ด้วยค่ะส่วนอีกหนึ่งพื้นที่นะครับก็คือที่จังหวัดบึงกาฬนะครับพันเอกสุพัฒน์ชูตินันนะครับรองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬได้นำกำลังพลร่วมกับเทศบาลตำบลดอนย่านางประชาชนจิตอาสาทำความสะอาดถนนรอบหมู่บ้านนะครับและก็รวมไปถึงที่บริเวณโรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์หลังระดับน้ำสงครามนะครับที่ท่วมจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับตอนนี้นะครับทางด้านของนักแสดงนะครับอย่างคุณบูมกฤตภักดิ์อุดมพาณิชย์นะครับและก็แฟนคลับก็ได้มาร่วมกับกองทหารกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬนะครับมีการลงไปในพื้นที่บ้านแสนสุขหมู่ที่11ตำบลบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬนะครับเพื่อที่จะพบปะพูดคุยพร้อมกับมอบสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน13ครัวเรือนด้วยกันครับนอกจากนี้นะคะยังได้นั่งเรือนำสิ่งของเข้าไปมอบให้กับผู้ประสบภัยบ้านน้อยแสนสุขอีกกว่า17ครัวเรือนด้วยกันค่ะเนื่องจากว่าถนนถูกน้ำท่วมชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรนานกว่า2เดือนสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬทั้ง8อำเภอตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายแล้วหลังจากที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงค่ะ